เออนี่ไม่น่าเชื่อเลยนะทำไมความที่เราไม่ค่อยจะกินของคนไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าความที่เราไม่ค่อยได้ออกไปกินอาหารนอกบ้านไม่ได้ค่อยได้กินอาหารของคนอื่นเลยไม่รู้ว่ามีของอร่อยกว่าที่ตัวเองทำว่ะนี่นี่สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะคุณลูกวันนี้คุณแม่จะพาคุณลูกไปไหนหรือเออแม่ก็ว่าจะขับรถพาก็จิไปหาของกินนอกบ้านซะหน่อยวันนี้โอ้โหถือว่าเป็นบุญของดิฉันมาก คุณทราบไหมคะว่าแม่ของดิฉันนั้นไม่ได้ขับรถมานานกี่ปีแล้วมันก็มีขับบ้างนิดหน่อยเขาขับได้ปกติเขาจะขับรถอ่ะไปตาลงตาลาดอะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงเนี้ยก็คือยังไม่ได้ขับไปไหนวันนี้เป็นโอกาสอันดีไปหาซื้อของกินแปลกๆมากินมากอ๋อกลับมากินที่บ้านกินฝีมือแม่ทุกวันก็เบื่อเฮ้ยไม่เบื่อหรอกเบื่อก็ต้องกินเบื่อก็ต้องกินช่วงนี้นะร้านค้าข้างนอกนะคะยังเปิดตามปกติเนาะแค่นั่งในร้านไม่ได้เดี๋ยวเราไปซื้อแล้วก็เอามากินกลับมากินใช่โอเคดีที่สุดนะคะแล้วจะไปยังไงอ่ะก็เดี๋ยวแม่มีตัวช่วยตัวช่วยไหนขอมองตาเลยไหนอยู่ไหนจ๊ะแสดงแสดงนะคือแสดงอะไรขอพรีเซนต์นำเสนอโอ้โหคุณค่ะอันนี้คือว่าเป็นมืออาชีพอันนี้คือเป็น professional หากจะถามว่ารถยนต์คันนี้ค่ะเป็นรถยนต์อะไรคุณชิสการตอบว่าเป็นรถยนต์ Mitsubishi Atlas Smart ค่ะนี่แน่นี่แน่สมรรถนะของเขานั้นโอ้โหเรียกว่าเฉี่ยนะคะดูจากรูปร่างภายนอกรูปลักษณ์ภายนอกแล้วนะคะก็เรียกได้ว่านะคะหน้าจุดสุดนี้จะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนะคะนอกจากคำว่าสวยค่ะเมื่อวานหายไปชั่วโมง2ชั่วโมงนี้ก็คือไปเอารถมากระทัดรัดไหมคะหมายถึงรถหรือคุณคะกระทัดรัดรถค่ะรถเนาะรถกับคุณนี่ก็คือว่ารูปทรงเดียวกันเลยนะคะก็คือว่ากระทัดรัดนี่ทำไมดูไฟท้ายหน่อยทำไมต้องดูไฟท้ายล่ะคะเออเพราะว่าอะไรเพราะว่าดีไซน์เขาชอบเฉี่ยวสวยงามคุณขาดีไซน์สปอร์ตค่ะนี่เหมาะสำหรับวัยเกษียณอย่างแม่นะคะแล้วก็ขับง่ายคล่องตัวเนาะใช่โอเคต้องบอกว่ารู้ไหมว่าทำไมแม่ถึงขับรถได้ทำไมก็ความจำเป็นไงคะยังไงคะที่จะต้องหัดขับรถเพื่อไปรับลูกโอ้ขนาดนั้นที่บ้านอย่ามาหาว่างันนี้เลยเขาทำไมรู้ไหมเขาเรียนขับรถกับใครก็คือว่าเรียนขับรถกับป๋าเรียนขับรถกับแฟนอุ้ยโอ้ยขอน้ำมันแบบว่าเราเป็นแฟนกันก่อนอ๋อเรียนขับรถกับแฟนตอนเป็นแฟนก็เรียนขับรถใช่พาไปหัดขับรถที่ข้างๆจุฬาที่สถาบันที่ป๋าเรียนนั่นแหละอ่ะเราไม่ตีกันหรอไม่ตีเขาบอกว่าเวลาเป็นแฟนกันสมมติว่าไปหัดขับรถตอนเป็นแฟนหัดขับรถจะไม่ตีแต่ถ้าตอนแต่งงานกันแล้วหัดขับรถนี่นั่นตบเลยโอเคโชคดีดิฉันเป็นลูกไม่ได้เป็นผัวไม่งั้นอ่ะเกิดการตบตีกันขึ้นในรถก็ถ้าเบื่อแม่สอนลูกไงก็ไม่เข้าใจใช่ไหมนี่ทำไมไม่รู้เรื่องเหรอแต่เหมือนกันสมัยก่อนตอนป้าสอนขับรถก็คือฉันก็คือเงียบเลยค่ะไม่กล้าพูดอะไรทั้งสิ้นเลยค่ะคุณเปิดประตูรถเป็นไหมคะเนี่ยเปิดเป็นค่ะนู่นค่ะประตูรถอยู่ตรงนู้นค่ะเชิญค่ะนั่งของแน่โอ้โหโอ้โหยังไงพอรีโมทปุ๊บนี่เขาตั้งตารอเลยเนี่ยโอ้โหคล่องแคล่วว่องไวตาข้างไงคะไปที่แรกที่เราจะไปกันคุณแม่จะพาไปที่ไหนพาไปที่รอเวลาคาเฟ่อุ้ยไปกินกาแฟกาแฟไปกินร้านมายมน้ำหงน้ำหวานแต่ว่าที่จริงอ่ะคลองลำแม่ยมอ่ะเราขับรถไปปกติอยู่แล้วเออแต่ว่ามันเหมือนมีคาเฟ่เปิดใหม่ที่เราเห็นในเน็ตเนาะเออแล้วก็เลยอยากไปเดี๋ยวไปซื้อกาแฟมากินแต่ว่าเมื่อกี้นะดูจากภายนอกนะดีไซน์ใหม่สไตล์สปอร์ตพอเข้ามาข้างในอ่ะห้องโดยสารเขากว้างขวางเอาจริงอ่ะเหมือนว่าเราใช้ชีวิตอยู่ในรถได้เต็มที่เลยใช่นี่กว้างขวางนั่งสบายนะเฮ้ยลืมเอาแว่นตากันแดดมาให้แม่กลับไปเอาไหมไม่ต้องโอ้โหเออจริงด้วยลืมไปว่าจะขับรถเออไม่เป็นไรหรอกทัศนวิสัยเราจะได้ดีอีกอย่างก็คือไม่ว่าจะเดินทางไกลแค่ไหนก็สบายไม่อึดอัดเลยจ้าใช่แต่ว่าคาเฟ่นี้อยู่ใกล้บ้านเราอยู่ตรงคลองลำแม่ยมเองขับไปน่าจะประมาณ10กว่านาทีถึงแล้วรอเวลาคาเฟ่มีจริงๆเลยค่ะ Mitsubishi Atlas Smart เนี่ยขับในเมืองก็คล่องตัวทางไกลก็สบายไม่เมื่อยเลยนะเนี่ยเทคโนโลยีครบแถมประหยัดด้วยคุ้มค่ามากค่ะไปจ้าลงไปซื้อน้ำกันไปค่ะอ
อุ้ยแต่นี่เขาทำใหม่เนาะตอนเรามามันยังไม่มีเลยเนาะอันนี้เนาะทำใหม่อืมเวลานี้คุ้นๆไหมที่เราซื้อเขาแหละอ๋อตอนอยู่ในตลาดที่แม่ซื้อชุดของเขาเนี่ยสมัยก่อนพี่เขาอยู่ตรงนั้นเนาะเขาก็มาเขาก็เปิดเป็นร้านกาแฟน่ารักนะอีกอย่างนึงนะคะที่เราตั้งใจจะออกมาเนาะเราตั้งใจจะออกมาอุดหนุนร้านค้าเล็กๆน้อยๆที่เขายังเปิดอยู่ในตอนนี้เนาะเป็นการช่วยเหลือกันเนาะคุณแม่นะใช่ค่ะอย่างน้อยนั่งทานในร้านไม่ได้ซื้อกลับไปทานที่บ้านก็ยังดีใช่นะคะงั้นเอาทุกอย่างในร้านนี้เลยค่ะเดี๋ยวจะกลับไปกินที่บ้านให้หมดใช่สั่งเขาหรอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เป็นเมนูเครื่องดื่มใช่ไหมได้เลยค่ะได้เลยค่ะจะเป็นอาหารค่ะจะเป็นทาโก้3แบบแล้วก็จะเป็นอาหารจานเดียว6อย่างค่ะอ๋อโอเคยูสุเอสเปรสโซ่2แก้วค่ะขนมมาไหมคุณแม่เอากลับนี่แม่อยากลองกินอันนี้อยากลองกินอันไหนที่มันมีมัชเมลโล่ที่มันมีมัชเมลโล่สมอร์อะสมอร์ชิ้นหนึ่งค่ะกลับบ้านอร่อยนะก่อนจะไปที่ต่อไปเติมพลังก่อนอันนี้เป็นทาโก้ทูน่าลูกอะไรลูกนั้นกินไม่ได้จ้ะอาหารอยู่ตรงนี้คุณแม่ไม่ต้องกินลูกนั้นมันตกมาจากต้นไม้ อ่ะนี่อ่ะทาโก้ทูน่าลองชิมทาโก้อืมอืมคำเดียวเข้าได้เหรอเนี่ยขอให้กินคำเดียวอืมแผ่นทาโก้เขาว่าแป้งเขาว่าจะกรอบๆเสร็จแล้วเขาจะมีทูน่าอันนี้เหมือนเป็นมารินเนตทูน่าอุ้ยใช้คำว่ามารินเนตอันนี้อร่อยร้านแรกนี้นะคะที่ฉันเห็นในเน็ตมาดิฉันเลยอยากจะพาคุณแม่มานะอีก2ร้านค่ะถือว่าเป็นแม่ชิลินไกด์เพราะว่าแม่จะพาไปกินเป็นร้านที่แม่ได้เสาะแสวงหามาถือว่าแม่เป็นคนแนะนำยกให้อีก2ร้านนั้นเป็นแม่ชิลินไกด์ค่ะร้านต่อไปไปไหนร้านต่อไปค่ะไปร้านผัดเผาลงทันผัดเผาลงทันมันเป็นอย่างไรเดี๋ยวขับมิตซูมิชิแอตทาสมาร์ทไปกันค่ะคุณผู้ชมจะทริปไหนๆขับทางไกลก็ไม่เมื่อยอย่างที่คุณแม่บอกแถมยังถึงจุดหมายได้ทันใจด้วยขับสบายแบบชิลๆด้วยระบบล็อกความเร็วหรือที่เขาเรียกว่า Cruise Control จริงๆเนี่ยใน Mitsubishi Attra Smart ระบบจะล็อกความเร็วให้คงที่ตามที่ผู้ขับขี่ตั้งค่าไว้ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายไม่ต้องเหยียบคันเร่งค้างไว้ลดความเมื่อยล้าเมื่อต้องขับขี่ทางไกลด้วยโอ้ดีจังเลยใช่แล้วถ้าเกิดว่านี่เราเบื่อหรือว่าเราอยากจะดูทางเราอยากจะเปิด Google Map ก็เราสามารถเปิดได้เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขามีหน้าจอระบบสัมผัส SDA ขนาด7นิ้วรองรับการเชื่อมต่อผ่านสมาร์ทโฟนด้วยไปดูGoogle Map ได้ใช่ดู Google Map ได้ร้านต่อไปเดี๋ยวไปร้านผัดเผาลงทันใกล้ๆกับคาเฟ่นี้เลยทำไมถึงอยากจะไปร้านนี้คะคุณแม่ชื่อมันฟังดูแล้วแหมน่าลงทันน่าลงไปทานจริงๆเลยหรือว่าซื้อกลับไปทานที่บ้านก็ได้ซื้ออาจจะช่วงนี้ก็ต้องซื้อกลับไปทานที่บ้านดีกว่านะคะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะคะแต่นี้ก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันว่าผัดเผาลงทันเป็นยังไงเดี๋ยวลองไปดูว่ามันจะลงทันเราอย่างไรบ้างไอ้เจ้าผัดเผาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำไมมันถึงเป็นลงทันเหรอคะเพราะว่าเป็นลงทันนี่คือยังไงความเผ็ดอ๋อมันคือจะมาเผ็ดมากเผ็ดน้อยได้เผ็ดมากที่สุดก็เหมือนว่าเราโดนลงทันอย่างนั้นแต่ที่จริงแล้วถ้าสมมติว่าเราไม่เลือกระดับความเผ็ดก็จะมีความแซ่บอยู่ในตัวอยู่แล้วเหมือนพวกเราเลยไม่ต้องเลือกระดับความเผ็ดก็มีความแซ่บอยู่ในตัวแต่อยากจะแซ่บมากกว่านั้นอุ้ยก็ต้องซื้อผัดเผาลงทันกับกินที่บ้านจ้าเอาอะไรดีอ๋อจริงๆเขาเด่นเรื่องเนื้อแต่ว่าเราสองคนไม่กินเนื้อเดี๋ยวซื้อกลับไปให้ปลาดีไหมได้ปลารออยู่ที่บ้านงั้นเอากะเพราเนื้อเสือร้องไห้ค่ะแล้วก็กะเพราทะเลค่ะเดี๋ยวไปแบ่งน้องๆกินด้วยได้ค่ะกลับบ้านหมดเลยนะคะคืนนี้จะไม่ไปค้างที่ไหนจะกลับบ้านหมดเลยได้เลยค่ะช่วงนี้เราต้องซื้อของกลับไปทานที่บ้านถูกต้องแต่เขาก็เปิดร้านทุกวันนะอุ้ยมาแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอันนี้มีแต่กะเพราไม่มีข้าวใช่ป่ะคะเป็นข้าวกะเพราข้าวราดกะเพราอ๋อเป็นข้าวราดกะเพราเลยใช่แล้วจะพูดนะคะทางร้านจะมีเมนูให้โอ้ยมันจะดีเหรอคะได้เลยค่ะขอบคุณมากเลยนะใจดีมากเลยค่ะพี่ขาใช่ค่ะมันแบบมันจะดีเหรอคะมันจะดีเหรอคะมันจะดีเหรอคะพี่แปลว่าขอบคุณค่ะเอ้ยมีน้ำซุปให้ด้วยอ่ะโอเค5 4 3 2เอาคิวเธอจ้ะเงินได้เท่ากันหนูเงินได้เท่ากันให้ฉันพูดหมดเลยเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะโอเคหนูพูด5 4 3 2
นี่ก็เพิ่งรู้นะแต่ว่าเราเนี่ยในละแวกบ้านเราเนี่ยมีร้านน่ากินน่ากินนี่เยอะแยะใช่เราไม่ค่อยได้ออกมาไงใช่แต่วันนี้เราออกมาได้ด้วยมิซูบิชิแอตราสมาร์ทค่ะนี่แน่สมมติช่วงนี้นะคะอยู่บ้านเนาะต้องกินข้าวที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่รู้จะสั่งอะไรมากินที่บ้านแล้วอ่ะอาจจะต้องลองขับรถออกมาแถวละแวกบ้านออกมาดูออกมาส่องก่อนเสร็จแล้วก็ซื้อกลับบ้านไปทานแบบนี้ก็ได้เปลี่ยนบรรยากาศได้เหมือนกันขอบคุณค่ะพี่จะดีเหรอจะดีเหรอคะอ่ะงั้นเดี๋ยวเรากลับไปกินอะไรไหมเดี๋ยวค่ะยังทำไมอ่ะมีอีกร้านนึงอยากแนะนำเหมือนกันนะร้านอะไรจ๊ะแม่ชีลินไกร้านที่2ร้านที่3ไม่ใช่เหรอร้านที่2อ๋ออาหารร้านที่2จ้าเงินได้เท่ากันนะจ้าใครบอกลูกได้มากกว่าแม่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ป๊อปยังไม่ได้ไม่เอาร้านต่อไปนี้ก็คือร้านต๋องริมทางต๋องริมทางจะเป็นพวกอาหารเกี่ยวกับทะเลอะไรอย่างเงี้ยเคยเห็นในเน็ตเหมือนกันแต่ว่าไม่เคยไปกินเลยใช่เดี๋ยวซื้อกลับบ้านไปกินเดี๋ยวเราเป็นไกด์พาไปกินแม่ชิลินไกด์ค่ะไปจ้าโป๊หมดเลยเอาลูกหมดเลยถึงแล้วนะคะร้านที่3นะคะเป็นแม่ชิลินไกด์ใช่ไหมแม่แนะนำมาร้านชื่อว่าต๋องริมทางต๋องริมทางซึ่งจริงๆแล้วเราสามารถโทรมาสั่งได้พอสั่งเสร็จปุ๊บมาถึงร้านปุ๊บเราก็หยิบของแล้วก็ขึ้นรถกลับบ้านได้เลยนะคุณแม่เลือกเมนูไปแล้วด้วยนะคะคุณแม่อ่านตามนะคะเนื้อปูผัดคั่วพริกเกลือเนื้อปูผัดคั่วพริกเกลือโอเคต้มแซ่บเนื้อปลาคังต้มแซ่บเนื้อปลาคังทะเลผัดฉ่าทะเลผัดฉ่าไข่ข้นปูก้อนไข่ข้นปูก้อนมีงานเลี้ยงเหรอวันนี้มันเยอะมากเลยอ่ะไม่ใช่คนนะคะอาหารของเราเยอะมากเลยค่ะแต่ว่าเราแต่ว่าเราก็เอาอาหารทั้งหมดขึ้นรถเราได้เพราะว่ารถเราเนี่ยมีพื้นที่โดยสารกว้างขวางรถก็คือ Mitsubishi Atra Smart ค่ะนี่แน่ไปจ้านี่ใช่ไหมคะอันนี้ใช่ป่ะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแสนสะดวกสบายค่ะคุณผู้ชมนี่ที่สำคัญเพิ่งไปเซิร์ชดูมาคุณแม่รุ่นนี้ปลอดภัยมากสำหรับคุณแม่นะเพราะว่ามีระบบเตือนการชนด้านหน้าตรงพร้อมช่วยชะลอความเร็วของรถด้วยมีกล้องมองภาพหลังขณะถอยจอดอีกด้วยนะครบมากไม่ว่าคุณแม่ที่ฉันจะขับไปที่ไหนดิฉันก็วางใจหายห่วงได้เลยจ้าได้ค่ะไปลองไปกินข้าวกันนะไปค่ะจ้าวันนี้ขับรถยนต์ Mitsubishi Atra Smart ออกไปแนะนำร้านแม่ชิลินไกด์มาจ้าก็สบายขับแบบสบายอ่ะนั่งสบาย อะไรก็สบายเหมือนไม่รู้ตัวเลยเนอะว่าขับรถอยู่มาชิมอาหารดีกว่านะคะอาหารที่เราได้ไปสอแสวงหามาแต่ละร้านเนาะร้านแรกขนมเดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อนดีกว่านะเอามาร้านแม่ชิลินไกด์ก่อนดีกว่าเออน่ากินทั้งนั้นเลยกระเพราอะไรนะกระเพรากระเพราอะไรนะผัดเพาลงทันผัดเพาลงทันเอามาชิมกะเพราก่อนดีกว่าจ้ะคุณผู้ชมจะบอกว่าเราก็ไม่รู้นะว่าแถวๆบ้านเราเนี่ยมีร้านอาหารที่น่าใช่ไหมไม่ใช่ว่าไม่รู้หรอกไม่เคยออกจากบ้านเลยมากกว่า เดินไปไกลสุดก็คือพาเป็นตัวไปเดินหน้าอยู่หมู่บ้านเนี่ยไม่ได้ไปไหนเลยค่ะคุณใช่อ่ะมาชิมกันก็ลูกไม่พาไปหรือว่าแม่ไม่พาไปเนี่ย ลูกไม่พาลูกไม่ได้พาไปเพราะว่าลูกไม่มีรถยนต์ Mitsubishi Atra Smart วันนี้มีก็เลยให้แม่ขับไปเองไม่ได้พาไปด้วยมาชิมดีกว่านะเอาอีกแล้วตู้เย็นมันร้องมันหิวอร่อยอร่อยเธอปลาหมึกก็นิ่มปลาหมึกก็อร่อยแล้วมันเผ็ดมันมีความเผ็ดแต่ว่าเผ็ดในฐานะที่รับได้แต่ถ้าให้โหวตตอนนี้โหวตหมูกรอบโหวตหมูกรอบแม่ชิลินไกร้านที่2อันนี้คือต๋องริมทางนะเขาก็จะเน้นเป็นพวกอาหารทะเลต่างๆใช้ของสดของดีอะไรอย่างเงี้ยขอชิมเป็นอันนี้อะไรปูไข่ข้นปูปูข้นเหรอปูไข่ข้นปูสดมากสดเลยกินแล้วรู้ว่าสดเลยปลาคังนี่ก็อร่อยไหมทุกอย่างอร่อยหมดเลยเออนี่ไม่น่าเชื่อเลยนะทำไมความที่เราไม่ค่อยจะกินของคนไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าความที่เราไม่ค่อยได้ออกไปกินอาหารนอกบ้านไม่ได้ค่อยได้กินอาหารของคนอื่นเลยไม่รู้ว่าเฮ้ยมีของอร่อยกว่าที่ตัวเองทำว่ะนี่นี่
ราะว่าทุกครั้งที่เราทำเราก็จะคิดว่าอาหารของเราอร่อยแล้วก็จะชินปากบ้านเราไงแล้วก็ว่าอาหารเราอร่อยสุดแล้วแต่พอเราได้ออกไปเปิดโลกได้ไปชิมอาหารของคนอื่นอาหารของคนอื่นอร่อยไหมอร่อยค่ะแต่ว่ามันแปลกใหม่กว่าที่เราทำใช่ไหมเราก็จะได้ชิมรสชิมชาติเขาแล้วเดี๋ยวเราจะได้อาจจะได้เอามาทำบ้างในอนาคตแต่ก็ไม่เป็นไรอาหารรสมือแม่นะคือว่าอาหารที่อร่อยที่สุดอยู่แล้วถ้าเห็นใช่ถ้าเห็นใต้หน้ากากคือกัดฟันอยู่รอเล่นคุณแม่แต่ว่ามันก็สามารถเปลี่ยนบรรยากาศได้ออกไปซื้อหาอาหารเอากลับมาทานที่บ้านได้นะคะในช่วงนี้ยิ่งช่วงนี้นะคะถ้าใครกำลังหารถคันใหม่ให้กับคุณแม่หรือว่าผู้ใหญ่ในครอบครัวก็ลองไปดู Mitsubishiแอดทราสมาร์ทแบบที่คุณแม่ขับกันได้นะเหมาะกับคนวัยเกษียณมากๆเลยเพราะว่า Mitsubishi แอดทราสมาร์ทเนี่ยนะเขามาพร้อมกับเทคโนโลยีครบครันคุ้มค่าประหยัดน้ำมันสุดๆเลยค่ะจริงเลยจ้าอย่างที่บอกไปนะคะช่วงนี้นะคะยังมีร้านอาหารอีกหลากหลายนะคะที่เขาเปิดให้บริการอยู่นะคะเปิดขายอยู่เราไปช่วยกันสนับสนุนเนาะสั่งมาก็ได้หรือว่าจะขับรถยนต์ออกไปซื้อก็ได้นะคะยังไงก็ถือว่าเป็นการช่วยกันในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมเปลี่ยนบรรยากาศในบ้านใช่ถูกต้องนะคะแล้วเราก็จะได้รู้ว่าเฮ้ยมีร้านอาหารนี้หลากหลายแล้วก็ที่ว่าเขาทำอร่อยกว่าเราทำที่บ้านจริงค่ะค่ะไม่ใช่ดิฉันพูดนะคะออกปากเองนะคะดิฉันไม่ได้พูดแต่ตอนแรกคุณเห็นนะคะเขาเป็นคนพูดเองคือมันเหมือนกับว่ามันเป็นรสชาติแปลกใหม่ไปจากแม่ใช่เออมันว่าเขายอมรับแล้วโบติดิฉันชิมคนเดียวแต่ไม่ใช่ว่าของแม่ไม่อร่อยก็ไม่ใช่ว่าไม่อร่อยแต่ว่าคือมีคนอื่นที่เขาอร่อยไม่ชอบพูดกว่าไม่ชอบพูดกว่านะคะโอเคอ่ะครั้งหน้านะคะเกษตรสำหรับแม่ชีก็จีจะไปทำอะไรนะคะต้องรอติดตามแต่ว่าครั้งนี้ต้องกดไลค์ค่ะกดแชร์ค่ะกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งปิ้งปิ้งปิ้งให้แม่ด้วยนะคะค่ะวันนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ